สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับฝ้ายคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะคราวนี้นะคะฝ้ายก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันในออฟฟิศนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคราวนี้นะคะฝ้ายก็ยกตัวอย่างมา1แอปพลิเคชันนะคะคือ Food Panda นะคะค่ะแอปพลิเคชัน Food Panda นะคะถ้าใครนะคะไม่อยากออกไปทานข้าวด้านนอกนะคะถือหรืออาจจะติดการทำงานอยู่นะคะก็สั่งอาหารได้ค่ะค่ะถ้าทุกคนนะคะอยากทานแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็อยู่ที่179บาทนะคะถ้าค่าส่งฟู้ดแพนด้านะคะก็อยู่ที่40บาทนะคะก็รวมกันเป็น219บาทค่ะค่ะก็ฟู้ดแพนด้านะคะก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะง่ายๆนะคะที่อยู่ในออฟฟิศนะคะที่เราทุกคนนะคะสามารถสั่งได้นะคะค่ะสำหรับนี้นะคะพ่ายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ